แค่กรุงเทพก็ไม่ทั่วละเชียงใหม่ก็ตกน้องน้ำมาเรื่อยๆนั้นในบ้านลอาืดเนี่ยมเมื่อวานนี้ถึงหน้าเฮินหน้าไอ้เกงยีนจะขึ้นมาสามแยกอ่ะสี่โอแย้กถึงตรงนั้นแล้วเหรอคะขึ้นมาเฮือนศูนย์อ๋อเฮืยอันงศูนย์ต้องอีกสักเมตรหนึ่งออ่ีะกเป็นเมตรนะอืมแต่ก็ประมาทไม่ได้หรอกมาเรื่อยๆเราคนของไว้กันมาบสอกกจัะดมพีระพายุอีกตั้งจริยธรรมสำนึกดีพบมิตรดีมีธรรมยามเช้าพวกเราทุกคนกราบนมัสการสาธุครับกราบรับการทั้งสองท่านครับเจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านครับน้ำกำลังขึ้นน้ำขึ้นให้รีบตักเป็นคำพังเพยหรือว่าเหมือนกับตอนนี้มีสถานการณ์มันดีขึ้นมันดีแล้วมันเป็นโอกาสน้ำขึ้นสมัยก่อนเขาไม่มีน้ำประปาเราก็ต้องน้ำขึ้นก็ได้รีบตักเอาไว้ใช้น้ำลงแล้วมันจะไม่ค่อยสะอาดเลยน้ำขึ้นน้ำใหม่ๆสะอาดดีเก็บไว้ใช้ได้พอสมัยก่อนเขาก็จะรู้แล้วก็มาเป็นคำเปรียบเทียบพวกเราก็น้ำขึ้นตอนนี้มีน้ำขึ้นก็คือมีโลกุตรธรรมให้เราได้ตักได้ศึกษาได้เรียนรู้และได้ปฏิบัติเป็นโอกาสเราชีวิตก่อนๆไม่รู้จะได้เกิดมาเจออย่างนี้หรือเปล่าไม่ง่ายนะแค่จะเกิดมาในเมืองไทยเนี่ยมันก็ต้องมีกุศลพอสมควรเกิดในมีประเทศที่มีโลกุตรธรรมเป็นดินแดนชมพูทวีปเรามีโอกาสแต่คนอาจจะไม่รู้ว่าโอ้เนี่ยเป็นกุศลเป็นผลบุญที่เราเคยทำมาดีนะหนอโอ้ได้มาเจออย่างนี้ถ้าเรารู้แล้วจะลองศึกษาลองทบทวนดูโอ้มันไม่ง่ายเลยทุกอย่างมันกรรมกำหนดถ้าเราทำกรรมไว้ดีมันก็จะเกิดมาดีเกิดมีกรรมร่วมกันมันก็ได้มาเกิดร่วมกันเคยศึกษาเคยปฏิบัติเคยทำโลกุตรธรรมมาก่อนนะเขาจะได้มาเกิดในถิ่นที่เขามีโลกุตรธรรมนั้นตอนนี้มีโอกาสได้มาเกิดในประเทศในสถานที่มีสังคมหมู่กลุ่มที่เขาปฏิบัติโลกุตรธรรมกันเราก็ต้องพยายามสะสมไว้เยอะๆชาติหน้าชาติต่อๆไปจะได้มาพบธรรมะได้ไวขึ้นไม่ต้องไปโอ้โหเวลาชดใช้วิบากบางคนมาแล้วก็ยังมันไม่หมดก็จะมีวิบากอีกนู่นนี่นั่นต้องไปชดใช้ต้องไปดูแลลูกเต้าดูแลพ่อแม่ดูแลแมวมีวิบากร่วมกันมาก่อนอย่างเงี้ยนะชาตินี้มีโอกาสแล้วก็เอามาสละละเลิกความติดความยึดอะไรที่เราชอบใจไม่ชอบใจทั้งหลายแหล่เนี่ยต้องสละออกแต่บางอย่างสละออกทางร่างกายไม่ได้มันต้องอยู่ด้วยกันอยู่ร่วมกันเราก็สละทางใจสละกิเลสที่มันนั่นแหละยึดติดทั้งดูดทั้งผลักทั้งรักทั้งชังทั้งหวานและขมขื่นมันก็จะได้อยู่กันได้อย่างสบายนะสุขเกษมอิสระสบายสงบอบอุ่นอิ่มเอมเกษมใสนะครับมีใจเกื้อกูลอยู่ด้วยกันก็เกื้อกูลนะเพิ่มพูนการเสียสละให้อภัยให้เวลาให้ความเข้าใจให้อภัยไม่ถือสากันไม่เป็นชาวสวน มาทบทวนศึกษาแล้วก็ปฏิบัติให้มันได้จริงๆนะโอกาสไม่รู้ว่าวันเวลาผ่านไปเราจะจากกันไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้
โรคภัยไข้เจ็บภัยพิบัติอะไรต่างๆโอ้มันมาเพิ่มมากขึ้นตอนนี้เรามีชีวิตมีโอกาสเราเร่งศึกษาภาคเพียรนะหาได้จริงๆทำให้ได้ได้บ้างไม่ได้บ้างไม่ซีเรียสแต่ว่าตั้งใจปฏิบัติทำทุกวันทุกวันวันนี้วันพระด้วยอันแผ่นดินคงจะมีอะไรดีๆวันพระมันธรรมสวนังพระวันนี้วันศุกร์เนาะศุกร์ที่19กันยายน2566เป็นวันพระใหญ่ลงปฏิโมกข์กันสมณะก็เป็นมงคลทุกวันแหละเนาะไม่วันไหนไม่เป็นมงคลจะมีไม่เป็นมงคลก็คือเราไม่ได้เปิดธรรมนั่นแหละเราไม่ได้ปฏิบัติมงคลมันก็ไม่เป็นมงคลนะฉะนั้นวันนี้มงคลข้อที่19ก็บอกว่าการพบปะเยี่ยมเย็นสมณะสมณานันจะทัศนังเอตมังคละมุตตมังมันพบปะเยี่ยมเย็นผู้มีภูมิธรรมหรือผู้สงบจากกิเลสหรือสมณะเพศเหมือนพุทธเจ้าท่านได้เจออะไรสมณะนั่นแหละพุทธเจ้าท่านก็สะกิดใจมันก็อ้าวมีเพศนี้ด้วยเหรอนะมีทั้งคนแก่คนเจ็บคนตายมีผู้หญิงผู้ชายมีกระเทยเดี๋ยวนี้กระเทยเยอะนะแต่มีเพศหนึ่งที่พ้นจากเพศทั้งหลายเป็นอุดมเพศเนี่ยเรียกเป็นเพศที่สมบูรณ์คือสมณะและสมณะเป็นใครเป็นโกนหัวเปล่าหรือว่าห่มจีวรไม่ใช่ซะอย่างนั้นซะทีเดียวนะนั้นการมาพบปะสมณะนี่หมายถึงพบผู้ที่เจริญแล้วเป็นสมณะสี่เหล่านี่แหละโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์นี่แหละในอดีตการนะมีคารวาสที่สำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็มีนะมายกตัวอย่างอันหนึ่งสันตติมหาอมาตย์สันตติมหาอามาตย์เนี่ยเป็นอามาตย์คนสำคัญในสมัยพุทธเจ้าไม่รู้อยู่ในแคว้นของอันใดนะแต่ประวัติบอกว่าสันตติมหาอามาตย์เนี่ยผู้ถูกความโศกเศร้าครอบงำอย่างแรงกล้านะจากนางอันเป็นที่รักตายเริ่มต้นก็คือเนี่ยเศร้าเสียใจจากนางอันเป็นที่รักตายนี่แหละนางอันเป็นที่รักตายสันตติพระศาสดาก็เลยมาโปรดนะเขาไปเข้าเฝ้าพระศาสดาให้พระศาสดาโปรดพระเจ้าตรัสคาถานี้นะให้แก่สันตติมหาอามาตย์บอกว่าน้ำตาที่ไหลออกของผู้ร้องไห้มากกว่าน้ำของมหาสมุทรทั้งสี่และได้ตรัสพระคาถาต่อว่ากิเลสเครื่องกังวลใดมีอยู่ในการก่อนเธอจงยังกิเลสเครื่องกังวลนั้นให้เหือดแห้งไปกิเลสเครื่องกังวลจงอย่ามีแก่เธอในภายหลังถ้าเธอจักไม่ยึดถือขันธ์ในท่ามกลางจักเป็นผู้สงบระงับเที่ยวไปจบคาถาแค่นี้แหละบอกว่าเนี่ยคนเราก็เศร้าโศกมานานแล้วน้ำตารวมกันเนี่ยเกิดทุกชาติเนี่ยรวมกันได้มากกว่า4มหาสมุทรอีกแปลว่าเกิดตายนับครั้งไม่ถ้วนละนั้นกิเลสใดที่เป็นเครื่องกังวลเนี่ยในก่อนนี้เนี่ยจะยังมีเนี่ยให้มันออกไปซะแล้วกิเลสเครื่องกังวลเนี่ยจะมีเพราะว่าเราไปยึดถือในขันรูปขันนี่ไม่เท่าไหร่อาจจะยึดบ้างแต่ว่าเกิดตายมันก็ผ่านไปแต่ว่าไอ้ยึดถือความรู้สึกยึดถือการปรุงแต่งสังขารยึดถือวิญญาณของเรานี่แหละยึดถือในสัญญาของเราว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นั้นถ้าเราปลดปล่อยความยึดถือในขันธ์ทั้ง5เนี่ยนะก็จักเป็นผู้สงบระงับทีนี้พอจบคาถาแค่นั้นนะสันตติมหาอามาตย์บรรลุอรหันต์แล้วแล้วก็ปรงอายุสังขารตนนะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะขอปรินิพพานละจะตายละต่อมาเนี่ยก็มีคนตอนนั้นไม่ได้บวชนะบรรลุอรหันต์แล้วนะแล้วก็ปรินิพพานไปแล้วอ่ะปรินิพพานก็ในประวัติบอกว่าห่อขึ้นไปสูง7ลำตาลแล้วก็ร่างก็เป็นเพลิงหายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะทีนี้ภิกษุก็เลยสนทนากันว่าอย่างเงี้ย
สันติมหาอามาตย์บรรลุอรหันต์ขณะที่เป็นคฤหัสถ์อยู่ควรเรียกว่าสมณะหรือพราหมณ์ไหมจะเรียกว่าคฤหัสถ์ไหมพระศาสดาก็บอกว่าจึงควรตัดเรียกพระศาสดาก็ตรัสว่าการเรียกสมณะก็ควรการเรียกว่าพราหมณ์ก็ควรเหมือนกันหมายถึงว่าควรจะเรียกว่าสมณะควรจะเรียกว่าพราหมณ์ก็ได้แม้ถ้าบุคคลประดับแล้วพึงสม่ำเสมอเป็นผู้สงบฝึกแล้วเที่ยงธรรมมีปกติประพฤติประเสริฐวางเสียซึ่งอาทยาในสัตว์ทุกจำพวกบุคคลนั้นเป็นพราหมณ์เป็นสมณะเป็นภิกษุจบเทศนาชนทั้งมากบรรลุอรหัตผลอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นงั้นวันนี้ถ้าพวกเราจะทำมงคลแก่ชีวิตก็ทำความเป็นสมณะแก่ตัวเองเราก็ได้ถึงมงคลแก่ชีวิตสมะนี่แปลว่าเสมอนะทำไปเสมอเชิญอาจอยยกมือก่อนใครมาก่อนเพื่อนนะวันนี้น้อมกราบนมัสการท่านสมณะดินไทยและท่านสมณะแสนดินเจริญธรรมหมู่มิตรยามเช้าทุกท่านครับก็พอดีถือโอกาสชิงยกมือก็ฝึกด้วยครับเพราะบางทีมันใจมันจะมีตัวเกี่ยงครับว่าต้องให้คนนั้นยกมือก่อนฉันจะยกตามอาเซนซือบ้างใครต่อใครอาสุวรรณะหลายๆท่านก็ยกมันเหมือนไม่กล้าออกหน้าครับเหมือนนั่นเราเป็นนักเรียนไม่กล้านั่งแถวหน้าต้องมีคนยกมือก่อนแล้วมันถึงจะมีความรสชาติที่จะยกมือตามมีอาสาทาตรงนั้นแต่ว่าวันนี้ไม่มีใครยกเลยลองประเดิมหน่อยสิทั้งที่หัวข้อก็ไม่มีจะพูดนะครับยกไปก่อนเพราะว่าอย่างน้อยก็เดี๋ยวพอจนเนื้อจนตัวมันก็จะเรียกไอ้คังสมองออกมาแต่เบื้องต้นครับวันนี้ก็ไอ้หัวข้อทำพบปะสมณะแต่ว่าเมื่อวานขอไม่ได้พูดเพราะว่าเมื่อวานไหนมีมงคลข้อหนึ่งนะครับตั้งใจว่าจะพูดแต่ว่าไม่ได้ยกมือจังหวะผมไม่สะดวกที่จะยกมือทำภารกิจห้องน้ำแล้วก็ไอ้เมื่อวานก็จะมีวันที่8ก็มีคำว่าโสวัตจัสสะวัดวัจจัสตาครับท่านครับขอบคุณครับเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายอันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าถูกบรรจุไว้ในมงคล38เนี่ยผมคิดว่ายานของพุทธเจ้าท่านมีคำนี้ให้กรรมฐานกับคนที่ตั้งแต่ครองเรือนตั้งแต่เป็นปุถุชนเริ่มเป็นกัลยาณชนจนถึงขั้นแบบเชขาบุคคลไปเรื่อยๆนะครับไอ้ตัวนี้มันข้อนี้มันถ้าเป็นในหมวดทำที่เรียกว่าอย่างน้อยถ้าเราว่าง่ายสอนง่ายได้แล้วเนี่ยมันจะเป็นการลดเขาเรียกอะไรครับลดอัตราตัวตนลดตนนะครับถ้าเราทำได้เราจะลดตนอัตราตัวตัวเนี้ยถ้าเราลดได้เนี่ยเวลาเราเข้าอยู่เข้าไปหาหมู่กลุ่มหรืออยู่กับหมู่มิตรสหายดีมีมันจะทำงานร่วมกันหรืออะไรร่วมกันก็จะเหมือนกับมันต้องมีผัสสะเป็นปัจจัยเพราะนั้นถ้าเกิดเรายังมีอัตราตัวตนยังเป็นผู้ว่าง่ายเป็นผู้ว่ายากสอนยากเนี่ยคือเป็นพวกที่เรียกว่าอะไรเอาแต่ใจหรือว่าเป็นพวกที่เรื่องมากถ้าเรื่องมากนี่แสดงคนเรื่องมากนี่น่าจะเป็นอัตรามีตัวมีตนเพราะนั้นก็ไอ้ตรงนี้สำคัญมากครับเป็นผู้ว่าสอนง่ายแล้วก็เมื่อวันท้ายๆนะครับที่ว่ามีชื่ออะไรนะสุดท้ายวรเศษอะแดงอะไรนะชื่อวรเศษวรเศษวันนี้มีลุงแดงด้วยหรือควรจะไปซ้ำกันวรเศษท่านพูดถึงว่ายกตัวอย่างที่ว่าแม่บ้านท่านถามว่าคนใกล้ตัวถามว่าอร่อยไหมอะไรมีอย่างนี้ครับผมก็มีครับคือมีแสงเพชรในฟัตชอบครับพี่อันนี้อร่อยนะกินเดี๋ยวสิอันนี้อร่อยนะบางทีไอ้ที่เขาอร่อยนะคือผมไม่ชอบกินแต่ว่ากินหน่อยสิเรากินหน่อยสิแล้วก็บอกแม่เดี๋ยวไปก่อนที่กินส่วนที่เรากินได้ก่อนไอ้ตรงนั้นเราไม่ค่อยชอบแต่เขากินได้อย่างอร่อยแต่ว่าความมีความที่เรียกว่าครับมีความที่เป็นห่วงหาอารมณ์กันอยากให้ผมได้กินสิ่งดีๆเลยอยากอันนี้มันเป็นประโยชน์นะเขาไปรู้มาอยากจะได้ทำด้วยกันหรือไปดูในศึกษามาจากไหนๆมาเขาบอกตัวนี้
มันมีแร่ธาตุไม่มีธาตุร่างกายต้องการพวกเราเป็นมังสวิรัติขาดตรงนี้นะมี12อย่างนี้เขาก็จะอยากให้เรากินซึ่งเราก็โอเคเราก็กินได้มากๆพอดีมันคือถ้าเรากินให้กินแค่นี้เองเหรอเขาจะมาแบบนี้แล้วเขาก็ลึกถึงอาร์บอร์เซตเราก็รู้สึกว่าเราแรกๆเราก็ไม่ถือสาเราก็โอ้มันก็เรียบง่ายดีแต่ตอนหลังๆมันเริ่มบ่อยขึ้นแล้วก็บอกแม่พ่อเด็กจะกินอะไรต่างๆเนี่ยจิตวิญญาณธาตุพ่อจะรู้ว่ากินได้เอาเข้าร่างกายได้ประมาณไหนอันนี้ได้แค่นี้ได้กินได้กินมากกว่านี้มันจะติดปากติดคอหรือเราไม่นี่เรายังเพิ่งได้กินได้แค่นี้ก็คือมันอาจจะความรักดีบางทีมันก็จะทำให้มันเหมือนเป็นเจ้าเขาเป็นเจ้าที่มาเป็นเจ้าชีวิตเราต้องกินให้เขาเห็นกินให้เขาได้ซึ่งไอ้ส่วนนี้สมัยก่อนเนี่ยโอ้โหแบบเรียกว่าตอนที่มันแบบหนาเต๋อต่างคนต่างปุถุชนหนาเต๋อนี่ก็จะสัพพยุตกันแต่ตอนหลังมาเนี่ยมาได้เข้ามาพบอันนี้เหมือนหัวข้อเนี้ยพบสมณะทุกคนที่เข้ามานี่เป็นสมณะหมดเป็นแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนได้ฟังคนนั้นคนนี้มาซึ่งก็มันก็ไม่หนีจากเราเพราะว่าเราเป็นคารวะเป็นคนครองเรือนจะต้องมีผัสสะเป็นปัจจัยเป็นเยอะเพราะนั้นถ้าเราไม่มีธรรมะหรือต่อให้มีธรรมะเป็นธรรมะแบบไม่มีรสมีชาติก็คือเหมือนทัพพีไม่รู้รสแกงพอเรามาอยู่ตรงนี้เราได้เห็นว่าอ้าวไอ้ตรงนี้นี่เราก็รู้ว่าเราเก่งเราแน่แล้วมันเป็นอัตตาเป็นผีที่ทำให้เราต้องอยู่ด้วยกันแล้วมันไม่แช่มชื่นไม่ราบรื่นไม่มีความสุขไม่เป็นไปโดยธรรมมันต่างคนต่างเอาชนะคาดคานกันก็ไม่ได้ผมก็ถึงบอกว่าเออได้กรรมฐานจากท่านสมณะแล้วก็เพื่อนที่เขาเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ในครอบครัวคลองเรือนกันมาก็ทำให้เกิดอานิสงส์ก็ทำให้รู้ว่าตอนนี้ก็เริ่มคลายใจได้เยอะแล้วครับเพราะว่าเมื่อก่อนโอยก็ชาวสวนนะครับตัวหนึ่งแล้วครับแสงเพชรพูดมาแล้วก็เอาเพราะเราถือว่าเราก็รู้มาเหมือนกันนี่จากท่านสมณะท่านนั้นพูดญาติธรรมคนนั้นก็พูดถ้าบอกนี่หรือบางทีก็ตีจินนะครับท่านผมเองก็ตีจินว่านี่เธอจะละเลียดเกินไปแล้วนะเอาจากคำสมณะหลายท่านที่พูดว่าสมัยก่อนที่ท่านฟ้าไทยเข้าไปให้กรรมฐานกับญาติธรรมที่บ้านราษฎรบอกว่าโอ้ยถ้าอย่างนั้นไปพิจารณากิเลสไปมันละเลียดเกินไปมันยุ่มยิ้มเกินไปแล้วก็มานั่งแล้วก็ตอนแรกก็สาตุลิแล้วก็หลังเอาไปตีกินครับเวลาไม่ถูกใจแสงเพชรพูดไม่ถูกใจเราหรือแสงเพชรจะให้ทำนู่นนี่เราก็โอ้ยเยอะไปแสงเพชรละเลียดไปอย่างเงี้ยอย่างแสงเพชรเขาจะโคดข้าวจากหม้อข้าวให้ผมโคดผมก็หยาบๆผมก็โคดไปไม่หมดก็แต่นางจะให้จิบแทบตรงนี้ผมบอกว่าโอ้มันละเลียดเกินไปคือตัวเราทำไม่ได้เราก็พูดให้เหตุผลว่าโอ้ยมันละเอียดไปคือไม่อยากทำมาละเอียดแต่แสงเพชรเขาทำได้ครับโอ้ยเขาเก็บได้ทุกเม็ดเลยแล้วก็คือเขาคงมีความเขาเรียกความละเอียดผู้หญิงเขาจะมีความละเอียดเขาเก็บโดยที่ไม่สบายสบายได้ไม่ยากไม่ลำบากในการเก็บเม็ดข้าวของเขาอ่ะแต่เขานั่นคือบารมีเขาทีมที่เขาถนัดเขาทำมามากเขาก็ทำแป๊บเดียวเขาก็เกี่ยงแต่ของเราอิริเกคะผมก็บอกว่าเออไปล้างกษัตริย์ให้เป็นอาหารมดเป็นปุ๋ยไปก็ได้แม่ไม่ต้องขนาดนั้นหรอกที่เหลือโคตรไว้เนี่ยเอามาในมันก็เยอะมากพอแล้วก็เลยเข้าใจว่าไม่ใช่ผมเป็นคนเดียวเหมือนที่อาแดงบรสิทธิ์พูดเมื่อวานเพราะนั้นมงคลวันนี้ก็ดีครับเพราะจะได้เข้าพบไอเข้าสู่บริษัท4ภิกษุไออันนี้ก็ไอบุตรไออุปสมบทอุปสิกาอย่างน้อยก็เข้ามาตรงนี้แล้วครับอาจจะพูดสเปซสปาหน่อยนะครับเพราะว่าน้อยมากจริงแต่ว่าพูดถึงแบบว่าเพราะว่าชีวิตต้องมาทำดำเนินการแบบนี้รูทีนทุกวันแต่ถ้าวันนี้ถ้าไม่ได้เข้ามาพินเชือกในหมู่กลุ่มในตรงนี้ไอเข้ามาในซูก็ถือว่าเข้าพบปะสมณะแล้วนะครับเยี่ยมเยือนสมณะในหัวข้อนี้ผมเข้าใจกันก็วันนี้ก็รายงานท่านประมาณนี้ครับเดี๋ยวแสงเพชรมาเดี๋ยวอันโดนแน่แต่ก็เกิดอยู่นี่แหละนี่ก็พบปะสมณะก็ช่องทางหนึ่งอะนะตอนนี้แสงเพชรเขาละเอียดเนาะเราไม่ละเอียดเท่าตอนนี้เขาก็อาจจะมันก็ต่างจริตกันเราก็แนะนำชี้แจงอะไรพวกนี้แหละธรรมดา
ตอนนี้ความละอย่างยกมือก่อนไม่ยกมือก่อนละเอียดไม่ละเอียดพวกนี้มันมีความต่างกันเสมอแหละพระที่พูดว่าตัวเองเป็นไอ้ถอยไอ้ถอยพูดว่าให้คนอื่นเป็นไอ้ถอยก็มี อันนี้พวกนี้เป็นความแตกต่างที่มันหลากหลายมันทำให้เราเห็นว่าเราเนี่ยชอบใจไม่ชอบใจอะไรไงในอาการของเราจะได้เราลดอาการของเราให้เราเป็นคนที่อะไรว่าง่ายสอนง่ายนั่นเราก็ไม่เจริญเพราะว่าเราก็ได้อย่างเก่าเราเป็นคนไม่ละเอียดก็ไม่ละเอียดอย่างเก่าก็หยาบอย่างเก่าเราเป็นคนหยาบคนละเอียดละเอียดเกินก็จะถูกคนว่าเหมือนกันใช่ไหมว่าเนี่ยละเอียดไปละถ้าเราไม่อะไรก็ไม่ว่าง่ายสอนง่ายเราก็เป็นของเราอย่างนี้แหละเราจะไม่เปลี่ยนเลยอย่างเงี้ยแย่ นั้นพระที่เป็นบอกว่าเป็นไอ้ถอยเนี่ยบอกคนอื่นว่าไอ้ถอยเนี่ยเป็นพระอรหันต์นะ ท่านเป็นวัฒนาแต่ถ้าท่านจะพัฒนาตัวเองต่อไปท่านก็ลดไอ้ตัวนี้ออกไปได้เหมือนกันใช่ไหมนั้นความเป็นคนว่าง่ายเนี่ยจึงมีอานิสงส์มากนะแม้กระทั่งในบวกโบราณในพุทธกาลอ่ะพระราธาพราหมณ์ที่แก่แล้วนะแก่แล้วเนี่ยภรรยาและบุตรไม่เลี้ยงดูเพราะทำตัวไม่ดีกับภรรยาและบุตรระวังไว้นะ เอาไว้ถูกไปทิ้งเลยถูกทิ้งในวัดเวลุวันมหาวิหารเอาไปทิ้งเพราะว่าโอ้โหทำตัวแย่มากถ้าไม่แย่จริงๆเขาไม่เอาไปทิ้งอ่ะนะสมัยนี้ก็มีคนอายุที่ถูกไปทิ้งในอะไรอ่ะบ้านผู้อายุยาวอะไรเงี้ยแย่นะตอนนี้ต่อมาท่านประสงค์บวชแต่ไม่มีใครบวชให้เลยเพราะว่าโอ้คนนี้ถูกเอาทิ้งเนี่ยว่ายากสอนยากมากแน่เลยว่างั้นนะท่านจึงมีร่างกายสู้ผอมผิวพรรณเศร้าหมองด้วยความเสียใจพุทธเจ้าจึงบอกว่ามีใครจะรับอุปการะท่านไหมเนี่ยพราหมณ์ผู้นี้แหละพระสารีบุตรเนี่ยระลึกได้ว่าเคยรับบิณฑบาตจากพราหมณ์ท่านนี้ไว้ก่อน1ทัพพีเท่านั้นพระสารีบุตรเป็นผู้กตัญญูมากเลยนะลึกถึงว่า1ทัพพีนั้นเท่านั้นนะพุทธเจ้าจึงสรรเสริญพระสารีบุตรว่ามีความกตัญญูอนุญาตให้พระสารีบุตรเป็นอุปัชฌาย์ผนวดให้หลังจากนั้นก็สอนจนบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้เลยนะพระราธะนี่นะพุทธเจ้าก็เลยวันนึงพุทธเจ้าก็เลยยังตอนนี้ยังไม่บรรลุมั้งพระราธะเข้าเฝ้าพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็แสดงธรรมโดยย่อให้บอกว่าสิ่งใดเป็นมารจงละสิ่งนั้นเสียมารคือขันธ์ทั้ง5ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ตั้งอยู่ได้ยากไม่มีตัวตนบังคับบัญชาไม่ได้เหมือนเมื่อกี้เลยนะไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของเลยเหล่านี้ชื่อว่ามารเธอจงละสิ่งเหล่านี้เสียมันจะละเอียดไม่ละเอียดเขาจะว่ายังไงเนี่ยมันเป็นสัญญาเป็นความรู้สึกของเราเท่านั้นที่ไปรู้สึกไม่ชอบใจละความไม่ชอบใจซะนะให้ได้นี่คือละไอความยึดถือในขันธ์ทั้ง5ของเราอ่ะโดยเพราะความรู้สึกอ่ะนะละเอียดไม่ละเอียดไม่เกี่ยวแต่เราไม่มีสิทธิ์ไปโกรธพระราธะรับโอวาทจาริกไปกับพระสารีบุตรนะยังไม่บรรลุตอนนี้นะในสุดท่านก็บรรลุอรหัตผลเมื่อพระสารีบุตรเข้าเฝ้าพุทธเจ้าจึงถามว่าพระราธะพราหมณ์เป็นยังไงบ้างพระสารีบุตรทูลบอกว่าพระราธะว่าง่ายสอนง่ายเหลือเกินจะแนะนำสั่งสอนอย่างไรไม่เคยโกรธเลยเพราะนั้นแสงเพชรจะบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้พี่จอยทำงั้นอย่างนี้นะถ้าจอยโอ้ไม่เคยโกรธเลยรับตามทุกอย่างบรรลุแน่นอนแสงเพชรอาจจะไม่ใช่พระสารีบุตรก็จริงแต่ว่าถ้าเราเอาจุดนี่แหละจุดที่บอกว่าจะโดนว่ายังไงจะสอนยังไงก็ไม่เคยโกรธเลยโอ้ยเยี่ยมเลยแค่นี้แหละมันจะลดตัวตนอย่างสูงเลยล่ะเพราะว่าหวังดีหวังร้ายก็ช่างละเราไม่โกรธเลยเห็นไหมพระพุทธองค์จึงให้ภิกษุอื่นเป็นแบบอย่างว่าเป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในผู้มีปฏิภาณมีญาณปัญญาแจ่มแจ้งในการเทศนานะอันนั้นอาจ่อยถ้าได้ประโยชน์จากอาแสงเพชรก็จะดีนะจะได้บรรลุธรรมวันนี้ท่านนำมาเติมเต็มได้ดีมากครับพระราธะเนี่ยผมตอนที่เข้าอุโบสถศีลเนี่ยเขาคือพูดถึงพระอรหันต์ในเล่ม54อรหันต์เนี่ยผมก็เลือกท่านนี้แหละครับมาผมว่าเพราะว่าผมหาหมวดธรรมที่ว่าท่านเป็นที่มาของคำว่าเรือนที่หลังคาที่มุงดีแล้วฝนย่อมตกลาดรถที่มันไม่รั่วหรอครับราคาที่มันไม่รั่วเรือนที่มันดีแล้วผมก็ไม่รู้ใช่ครับผมบอกโหนี่เวลายกไอ้ไอ้
ตัวอย่างที่แบบเราสู้กับกิเลสที่สู้ได้แล้วอ่ะหรือตัวไหนที่มันที่หลังคาหมื่นหลังคาไม่รั่วโอ้ยมันมีตั้งแต่สมัยพุทธกาลแบบเปรียบเทียบง่ายๆขึ้นมาอย่างเงี้ยทำให้ผมแล้วผมเมื่อกี้ท่านพูดถึงพระราธาเนี่ยผมจะต้องฝึกเป็นพระและหรือเจริญดอยตามพระราธาแล้วครับแต่จุดสำคัญของท่านคือเป็นผู้ว่าง่ายไม่โกรธเมื่อถูกสอนถูกว่าถูกตำหนิเนี่ยจุดเนี้ยทำให้ท่านผ่านด่านเป็นบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้พระแสงเพชรมาแล้วครับเดี๋ยวผมก็จะต้องรอรับกรรมแล้วครับนินทาเธอใช่ก็รับคุณทรัพย์โอ้ครับกราบขอบคุณท่านมากครับเชิญท่านหนึ่งครับขอบคุณเชิญครับเชิญตลกออนเลยที่เทียจ่อยพูดถึงเนี่ยเป็นพุทธพจน์ฝนย่อมไม่รั่วรถเรือนไม่รั่วรถเรือนที่มุงไว้ดีแล้วฉันใดราคะย่อมไม่รั่วรถจิตที่บุคคลอบรมแล้วฉะนั้นครับท่านไปฝึกให้ดีตอนนี้ยังรั่วอยู่ครับรั่วทั้งรั่วอะไรรั่วภาษาทางวัยรุ่นพวกเป็นคนรั่วคือเป็นคนที่อะไรก็อะไรไม่เต็มเต็งเป็นเฟื่องฟ้าเป็นพวกเฟื่องฟ้าอาเชิญอากนกออนต่ออ่ะน้อมกราบนมัสการพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงยิ่งค่ะกราบนมัสการท่านสมณะท่านสิกขมาทุกรูปด้วยความเคารพค่ะเจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านค่ะก็จะมาเล่าให้ฟังค่ะเมื่อวานนี้มีสภาวะในมื้ออาหารค่ะทานข้าวเสร็จแล้วก็ลูกสาวเขาก็มีทำท็อฟฟี่เค้กอะค่ะแล้วก็เห็นเขาตักกินไปแล้วเราก็ไปหยิบช้อนมาแล้วก็จะตักกินก็สัญญาขึ้นมาค่ะว่าที่เข้าค่ายโบสถ์ศีลพบท่านสิกขมาแสงฝนนะคะท่านก็ให้ลองรู้แล้วก็ลองสู้กับกิเลสดูค่ะเรื่องการติดขนมในวันเกิดในวันพระเมื่อวานพฤหัสโยมก็เลยลองดูค่ะไม่ก็นึกได้ตรงนี้มือที่ถือช้อนมาค่ะวางลงไปเลยก็เลยไม่ได้กินเลยค่ะก็เป็นว่าเราก็ตั้งใจที่จะไม่กินขนมในวันพระในวันเกิดของเราเป็นจุดเริ่มต้นก่อนในข้าวพรรษานี้ค่ะเพราะปกติเนี่ยขนมที่ทำทุกวันทำขายอยู่แล้วค่ะมันก็จะเป็นอะไรที่เราจะหยิบง่ายกินง่ายแต่ว่าตรงนี้เราก็ต้องสู้ดูค่ะก็เมื่อวานก็ยังสู้ได้อยู่ค่ะก็มาแจ้งท่านประมาณนี้ค่ะโอ้ยิบมากเลยนะเอ้ยแม่มันบังคับให้เราถือช้อนอยู่เรื่อยเลยจะตักอยู่แล้วโอ้พอดีตั้งศีลไว้ไงนั้นศีลยังเป็นมารดาหรือต้นกำเนิดแห่งอะไรธรรมะทั้งปวงเลยมันข้อห้ามของเราที่เราเคยติดนั้นอันนี้เป็นตรงสักกายะเราไงว่าเราอยู่กับไอ้ขนมตลอดเวลาแล้วกินตลอดเวลาแล้วลองหยุดดูก็เห็นทุกข์เลยใช่ไหมมันแหมมันอยากจะกินอยู่นั้นเนี่ยถ้าเราไม่หยุดเนี่ยเราโอ้สงสัยเข้าไปแล้วนอกมือไปแล้วนะกินเข้าไปก็เพิ่มอัตตาทะเพิ่มอะไรเข้าไปตอนนี้โอ้ตอนสุดท้ายเนี่ยกินเข้าไปไม่รู้ก็เป็นเบาหวาน เป็นโรคสโตรกอะไรอย่างนี้นะโอ้แย่เลยอันนี้คือการล้างอุปทานด้วยตัณหามันขึ้นมาอุปทานลึกๆเราไม่รู้หรอกว่ามันมีเรายังชอบยังอร่อยในไอ้ขนมอะไรทัฟฟี่เค้กอะไรนะเมื่อกี้นะคัพเค้กอ่ะบาลานบาลานก็ทำเหมือนกันบาลานเมื่อวานเราก็ไปเห็นกันครับเค้กกันนะจะให้มีนะนี่มีเค้กให้ดูหลายอย่างเลยเนี่ยขนมไหว้พระจันทร์ครัวซองขนมปังเนี่ยนะปกติเราก็กินมันเราก็ไม่รู้ว่าเราติดมันหรอกเรากินมันไปเรื่อยเสพทางไหนอ่ะเข้าไปลิ้นจมูกบ้าง
หูเราเออหูไม่มีเนาะกรอบกรอบตาเข้าไปเนี่ยสมองมันก็ใช้ใจมันใช้เครื่องมือนะใช้เครื่องมือนี่แหละเราก็ต้องมาจัดการมันนะอ่านเวทนาอ่านความรู้สึกว่าเอ้ยนี่เรารู้สึกอยากจะกินขึ้นมาแล้วเนี่ยเวทนาอะไรนะเมื่อกี้เคหาสิตะใช่ไหม อยากจะกินขึ้นมา เป็นกายมันสัมผัสแล้วนะเออมันเกิดเวทนาเกิดขึ้นเออความรู้สึกเมื่อกี้เป็นเคหาสิตะใช่ไหม เคหาสิตะแล้วถ้าเรากินเลยเป็นเคหาสิตะแบบไหนเวทนาเคหาสิตะแบบแบบอะไรอ่ะแบบทุกข์ใช่ไหมถ้ากินเข้าไปเป็นสุขใช่ไหมเคหาสิตะเวทนา18เนี่ย36เนี่ยถ้าเห็นว่าไอ้คัฟฟี่ไอ้คัฟฟี่เค้กมันน่ากินลูกสาวกินเราเคยกินสัญญาจำได้เราก็ตักมากินอร่อยสุขเป็นอะไรอัตตาคะเป็นเวทนาแบบไหนใน18ใน36อ่ะเป็นเคหาสิตะแบบสมนัสใช่ไหมสุขสมณัติได้ครับเป็นอันนี้ค่ะก็มันอร่อยอ่ะมันเป็นเคหาสิตะสมณัตอ่ะนะทีนี้เราจะต้องทําให้เป็นเนกขัมมะด้วยการไม่กินมันพอไม่กินมันมันก็ทุกข์ใช่มั้ยมันทุกข์ก็เป็นเนกขัมมะโสมะโทมนัสใช่มั้ยมันทุกข์อยู่เป็นเนกขัมมะโทมนัสโทมนัสมีภาษานะอันนี้ต้องเจาะเข้าไปในเวทนาเข้าไปอีกว่ามันมีตัวไหนล่ะอยู่ข้างในนั้นนะคือสราคะใช่ไหมที่เราเคยกินเนี่ยมันเสพมันเป็นสราคะเราต้องทำให้วีตะลงไปด้วยการเห็นโทษเห็นภัยของมันกินเข้าไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวอ้วนแน่นอนเนี่ยตอนเดี๋ยวเป็นเบาหวานนะเนี่ยกินเข้าไปก็เสียปากอีกต้องไปแปรงฟันใช่ไหมอาตมาเนี่ยแค่เรื่องแปรงฟันเรื่องเดียวอาตมาก็ไม่อยากจะกินนอกมือละขี้เกียจแปรงฟันอันนี้ธรรมที่เกิดก็เป็นโลกุตตรธรรมขึ้นมาอันหนึ่งทรงไว้ว่าเราเนี่ยทำได้หนึ่งหน่วยกิจแล้วนะวันนี้เราโอ้ไม่จุกจิบไม่กินขนมได้หนึ่งหน่วยกิจแล้วนะถ้าเราทำได้เนี่ยมันเกิดผลดียังไงเราเข้มแข็งขึ้นนะจิตใจเราใช่ไหมสามารถมากินได้ทีนี้เราก็ทำต่อทีนี้ทำไอ้ทุกวันเกิดเนาะก็นานๆมาลืมแน่เลยเดี๋ยวก็ลืมวันเกิดวันไหนวันจันทร์อังคารพุธผัดสุกนี่หรอพุธเป็นพุธกลางคืนค่ะเช้าหลังเที่ยงคืนยังมีกลางคืนอีกหลังเป็นพฤหัสเช้าค่ะเป็นอ๋อจะไม่กินช่วงนั้นเหรอก็จะเป็นก็ไม่ทราบว่าจะยังไงก็เลยปกติเนี่ยเริ่มต้นในการไม่กินเนื้อสัตว์ก็จะไม่กินวันพุธพฤหัสค่ะเพราะว่าเกิดพุธกลางคืนค่ะหลังเที่ยงคืนสองวันเลยนะเนี่ยก็เลยพอมาก็ต้องตั้งเป็นอย่างนั้นไปเพราะว่าก็ต้องฝึกตั้งไปอย่างนั้นค่ะแต่เมื่อวานนี้พอเรารู้ตัวเราไม่กินนี่มันไม่มีความทุกข์อะไรเลยนะคะมันรู้สึกว่าเราทำได้เรายินดีค่ะแล้วก็ไม่มีความรู้สึกขุ่นมัวอะไรเลยค่ะก็ค่อยๆทำไปค่ะอันนี้อ่านตั้งแต่เราเนี่ยเราเห็นแล้วล่ะแต่เราหยิบช้อนมาเนี่ยนะแปลว่ามันสั่งให้เราหยิบแล้วล่ะกิเลสมันเกิดตั้งแต่ตอนเราเห็นใช่ไหมแต่เราไม่ระวังเลยเห็นปุ๊บเคยกินอร่อยชอบต้องอยากกินอีกตามเคยมือมันไอ้กิเลสมันสั่งให้เราหยิบละแต่เราเบรกทันมีสติทันถือว่าก็ยังช้าลงถอยลงไปอีกตั้งแต่มองแล้วล่ะแต่ดำดิมองปั๊บมันเกิดสัญญาอะไรกำหนดรู้ขึ้นมาเป็นอยากจะกินเป็นมันเห็นทุกนี่แปลว่าเรายังไม่เห็นทุกแต่แรกไงถ้าเราเห็นปุ๊บความเคลื่อนความอยากขึ้นมานี่คือทุกแล้วปัญหาที่ขึ้นมาเนี่ยทุกละแต่เราไม่เห็นทุกมันก็ทำให้เราเคลื่อนมาจนนี้พอหยุดช้อนหยุดจะกินอีกก็ยังไม่เห็นทุกข์อีกแปลว่าเราเคหาสิตะอุเบกขาเราก็ต้องทำต่ออีกนะอันนี้หมายถึงว่าวันเดียวมันยังไม่เห็นทุกข์ก็ต้องเอาพรุ่งนี้ไม่กินอีกสิเห็นทุกข์ไหมต่อไปอีกทีนี้มันก็จะมีผลเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าคือสิ่งที่ทำได้แบบเนี่ยวันเกิดไม่กินอะไรพวกนี้มันทำได้แล้วไง
ถ้าไม่ยกระดับอธิขึ้นไปเนี่ยมันจะไม่เห็นทุกข์เพราะเราจะใช้เคหสิตะผมไว้อยู่เรื่อยนะตอนนี้เราต้องเพิ่มนะเพิ่มเข้าไปว่าลองดูซิวันนี้ไม่เห็นทุกข์เว้ยพรุ่งนี้ดูซิมากินอีกมะรืนนี้จนกว่าเรียกว่าเราจะเห็นเลยว่าโอ้โหนี่อันนี้มันเป็นกิเลสเราถ้ามันไม่ใช่กิเลสเราเราก็ไม่ต้องกินมันตลอดก็ได้หรือจะกินมันทีนี้เพื่อชิมเพื่ออะไรก็ได้ละมันไม่ใช่สักกายะเราก็เปลี่ยนตัวใหม่ไปทำอย่างอื่นดีกว่าอันนี้ไม่ใช่สักกายะเสียเวลาทำเราผ่านมาแล้วแต่ถ้าไม่ผ่านกิเลสมันต้องโผล่สักวันเนี่ยใช่ไหมลองดูใช่ค่ะท่านเข้าใจชัดเจนขึ้นค่ะถ้าเรามันหมดกิเลสแล้วยังไงมันก็ไม่โผล่หรอกไอ้กิเลสอะจากตัวเนี้ยแต่ถ้ายังมีกิเลสมันต้องสักวันหนึ่งดูดิเพิ่มดิเพิ่มวันเพิ่มเราไม่กินทุเรียนอย่างเงี้ยไม่กินปลาอย่างเงี้ยก็สักวันมันต้องโผล่อะเราเห็นแล้วอยากจะกินบ้างอะไรบ้างหรือมีโอกาสเขาให้เรากินเงี้ยมันไม่กิเลสกามก็มีมานะมันก็จะมีกิเลสอีกด้านหนึ่งเหมือนที่อาจ่อยหรือว่าแดงบอกว่านี่เราไม่กินหรอกอาหารนี่เราไม่อร่อยหรอกแต่ว่ามันมีมานะอยู่นั้นเนี่ยไม่ได้อ่านเฉพาะกิเลสกามอย่างเดียวมันมีมานะด้วยก็ต้องอ่านมานะด้วยอ้าวสาธุลองดูกราบขอบคุณค่ะอ้าวเชิญพี่โอต่อเลยน้อมกราบนมัสการพ่อครูด้วยความเคารพอย่างสูงสุดค่ะกราบนมัสการท่านดินไทยท่านแสนดินด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านนะคะกราบขอโอกาสต่อเนื่องกับอากนกออนนะคะเรื่องของอากนกออนไปอยากกินตัวทอฟฟี่เค้กใช่ไหมจริงๆปกติโอก็ไม่ค่อยเดี๋ยวนี้โอก็ไม่ค่อยอยากกินอะไรพวกนี้เท่าไหร่แล้วนะคะเหมือนเคยผ่านจุดที่เมื่อก่อนเนี่ยโอชอบกินเค้กมากเลยแบบพวกชีสเค้กพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้มันก็ลดไปได้เยอะแล้วค่ะแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งพรรษาจำได้ว่าช่วงที่เข้าวัดใหม่ๆค่ะเคยตั้งตาบะแบบเหมือนไม่กินเค้กเนี้ยแหละพวกเบเกอรี่ค่ะเพราะว่าพอเห็นแล้วมันรู้สึกอยากกินมากแล้วสิกขามาสสัจฉิกตานี่แหละก็บอกว่าคือเราอย่าไปทำตามกิเลสอะไรเงี้ยเราก็พยายามฝืนมาอะไรเงี้ยจนตอนหลังก็รู้สึกว่าก็เห็นว่าตัวเองมันลดได้เรื่องพวกเนี้ยค่ะแต่ว่าพอฟังอากนกออนเมื่อกี้เนี่ยค่ะก็เลยนึกได้ว่าจริงๆจะพูดเรื่องอื่นนะคะแต่ว่าพอฟังอากนกออนแล้วก็นึกได้ว่าเอ้ยเราก็มีเรื่องนี้อยู่เหมือนกันคือตอนนี้ค่ะพี่น้องเคยดูเรื่องทอมแอนเจอรี่ไหมคะตอนเด็กๆอ่ะมันจะมีตัวทอมแอนเจอรี่อ่ะมันจะชอบแย่งไอ้ตัวชีสเค้กกันอ่ะเจอรี่อ่ะมันจะชอบมีไอ้ชีสที่เป็นหนูที่เป็นรูอ่ะสามเหลี่ยมขออนุญาตแชร์ภาพนิดนึงนะคะชิ้นสามเหลี่ยมชีสเค้กอย่างเงี้ยค่ะชีสเนี่ยชีสเป็นชีสของทอมแอนเจอรี่แล้วคราวนี้ไอ้ตัวเนี้ยค่ะมันมีขายที่เซเว่นค่ะท่านมันแปะป้ายอยู่หน้าประตูทางเข้าเซเว่นเลยแบบน่ากินมากอันนี้คือเห็นกิเลสตัวเองเลยว่าโอ้พอตากระทบรูปปุ๊บไอ้สัญญามันขึ้นอุ้ยเค้กนี้มันหยุดมันเขาตั้งชื่อว่าเจอรี่เค้กเลยนะคะเจอรี่ชีสเค้กอย่างเงี้ยค่ะผมก็รู้สึกว่าโดยปกติเราก็ไม่ค่อยที่อยากกินอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเห็นปุ๊บเนี่ยมันเหมือนสัญญาเก่ามันทำงานว่าแบบมันเป็นของน่ากินอะไรเงี้ยแล้วมันอยู่ในการ์ตูนมันน่ารักอะค่ะรูปภาพเป็นประมาณนี้เลยค่ะที่เขาติดไว้แล้วผมก็รู้สึกว่าเราเห็นอาการภายในใจเราว่ามันก็ยังมีอาการเนาะเหมือนก็น่ากินอะไรรู้สึกว่าน่ากินแต่ว่าก็คงไม่ไปซื้อกินแต่ปรากฏว่าพอเข้าไปในเซเว่นก็ไปถามเขาว่าอันนี้มีของไหมก็เห็นมันเขียนป้ายอยู่แล้วมันไม่มีของอะค่ะใจก็คืออยากซื้อมาฝากหลานเพราะคิดว่าโอ้โหมันหลานต้องชอบแน่เลยเห็นรูปนี้ก็เลยมาอ่านกิเลสตัวเองพอแล้วเขาก็บอกไม่มีของค่ะของเนี่ยคือมันหมดแล้วก็เขาก็เหมือนโฆษณาไว้ก่อนแล้วของยังไม่มาอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้ได้เห็นอาการตัวเองหลังจากที่ออกมาแล้วก็เหมือนกับว่าเนาะเราอ่ะไม่ได้อยากกินคือเราอยากในใจลึกๆอ่ะมันมีความอยากอยู่เพราะว่าพอมันเห็นภาพปุ๊บอาการมันขึ้นเลยโอ๊ยน่ากินอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกอะค่ะมันเหมือนกิเลสเรามันยังไม่ได้แบบนิ่งๆอย่างเงี้ยสำหรับภาพนี้นะคะผมก็รู้สึกว่าแต่เราก็รู้แล้วแหละว่าเราจะไม่กินแต่เราก็ยังอุตส่าห์อยากจะไปซื้อเพื่อไปฝากหลานอีกอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นกิเลสซ้อนไปอีกว่าเหมือนเราไม่ได้อร่อยแต่อยากเอาความอร่อยนี้ไปให้คนอื่นแล้วก็คิดว่าถ้าหลานกินแล้วเกิดหลานติดใจอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดีเหมือนเราเอาอุปทานเนี้ยไปใส่หลานอีกว่า
กะว่าจะไปบอกหลานว่าเนี่ยมันอยู่ในการ์ตูนอะไรเงี้ยซึ่งหลานก็คงเคยดูแหละแล้วเขาก็คงจะชอบเงี้ยค่ะมันก็เลยเห็นกิเลสซ้อนว่าแบบเออตอนแรกโอ้ก็ประทับใจเรื่องที่พ่อท่านเทศเรื่องนามกลายเป็นรูปรูปกลายเป็นนามแล้วก็ที่ท่านแสงดินามาขยายค่ะมันทำให้เห็นสภาวะแบบเออการปฏิบัติธรรมของเราที่มาเจอพ่อครูค่ะโอ้รู้สึกว่าโอ้ประทับใจมากเลยก็คือในทุกเรื่องทุกราวที่เราพบผ่านที่เราต้องปฏิบัติอะค่ะเราไม่จำเป็นต้องไปอยู่ที่วัดหรือว่าไม่จำเป็นต้องไปนั่งหลับตาแต่เราจะสามารถปฏิบัติได้ทุกขณะที่เราเจอผัสสะแล้วเราก็สามารถเห็นรูปกลายเป็นนามนามกลายเป็นรูปไปได้เรื่อยๆจากอาการของจิตเราที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างเงี้ยค่ะผมก็รู้สึกว่าประทับใจมากๆเพราะว่าคือถ้าพ่อครูไม่มาอธิบายเรื่องนามกลายเป็นรูปรูปกลายเป็นนามเงี้ยมันก็จะไม่เข้าใจอะมันก็จะเข้าใจแต่ว่าเออเราเห็นรูปแล้วก็นามข้างในก็คือแค่ความรู้สึกอย่างเงี้ยมันก็ไม่รู้เรื่องว่ามันสามารถความรู้สึกเนี้ยมันสามารถกลายเป็นนามกลายเป็นรูปอีกทีนึงซ้อนๆไปจนกว่ากิเลสนั้นมันจะลดลงจนหมดซึ่งท่านก็บอกว่าเจโตปริยญาณ16คือจิตในจิตเนี่ยค่ะประทับใจมากผมก็เลยเข้าใจว่าอ๋อการที่เราเห็นอาการกิเลสมันเกิดขึ้นลดอยู่ลดลงจนมันหายไปหรืออะไรเงี้ยของแต่ละเรื่องอ่ะคือการที่เราเห็นนามกลายเป็นรูปเห็นรูปกลายเป็นนามไปเรื่อยๆจนเหมือนกับว่ามันเป็นจิตในจิตของเราที่เห็นอาการกิเลสต่างๆเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วก็ถึงไม่ดับไปแต่ว่าอาการขนาดมันลดลงหรือว่าบางอย่างมันเหมือนจะหายไปแล้วแต่มันกลับมาเพิ่มขึ้นได้อีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอก็รู้สึกว่าเออสิ่งนี้คือการปฏิบัติธรรมที่จะพาเราไปสู่ความหมดกิเลสได้ก็คือถ้าเราไม่รู้ซะก่อนเราก็จะหมดไม่ได้แต่ว่าพ่อครูก็สอนให้เราได้เห็นได้รู้ว่าอ๋ออาการแบบนี้เนี่ยมันคือเรียกว่ารูปพอรูปมันลดมันพอเราไปรู้รูปที่มันลดนั่นน่ะก็คือนามอะไรอย่างเงี้ยโอก็รู้สึกโอ้ประทับใจแล้วก็ทึ่งมากๆที่พ่อครูสามารถสอนพวกเราจนแบบเข้าใจแล้วก็มาฟังพี่น้องอะค่ะทึ่งมากเลยพี่น้องเราก็สามารถเอาสภาวะกิเลสเนี่ยมาแจกแจงแยกแยะละเอียดบางอย่างโอก็แบบมีสภาวะแต่ไม่สามารถพูดออกมาแบบที่เออเขามีสภาวะกันแบบละเอียดอะไรขนาดเนี้ยก็เลยรู้สึกเออดีจังเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ได้เห็นถึงเรื่องของที่ท่านแสนดินพูดนะคะเรื่องสันตติเมื่อกี้ค่ะสันตติมหาอมาตะค่ะประทับใจตรงนี้ก็คือว่าพอดีโอเพิ่งจะได้ไปดูคลิปหนึ่งมาพอดีว่าเป็นคลิปของคุณยายชาวจีนอายุประมาณแก่แล้วอะประมาณ 70-80 ได้ละทีเนี้ยเขาอะมีเรื่องราวอยู่ว่าเขาว่ารอคอยคนรักก็คือเหมือนเพิ่งแต่งงานกันใหม่ๆแล้วคุณตาก็ไปออกสงครามแล้วเขาก็สัญญากันว่าจะรอคอยประมาณ54ปีเขาไม่เจอกันเขาก็นึกว่าตายกันไปแล้วมั้งเขาก็ตามหากันแต่ไม่เจอแต่สุดท้ายคุณยายอ่ะมาตามหาคุณตาประกาศหาทางทีวีอะไรอย่างเงี้ยละมั้งแล้วมาเจอกันปรากฏว่าคือคุณตามีครอบครัวมีลูกหลานเยอะไปหมดแล้วอะไรเงี้ยแล้วคุณยายมาเห็นนะคุณยายก็เหมือนกับมีอาการตีแล้วก็ร้องไห้แบบหนักมากแล้วก็เหมือนกับว่าคือเราเห็นแล้วเราสะท้อนใจจังเลยว่าแบบเออความผูกพันเนี่ยมันทำให้คนเป็นทุกข์มหาศาลเลยนะแล้วเพื่อนหนูอะเคยพูดกับเรื่องคลิปเนี้ยคุยกันเขาบอกว่าเขาไม่น่าพามาเจอกันเลยตากับยายทำให้ยายเสียใจแต่ในมุมมองของโอรู้สึกว่ามันดีแล้วล่ะที่ยายได้มารู้ความจริงไม่งั้นยายก็จะยึดติดภพชาติไปแบบว่าเออจะรักคุณตาไปยังชาติหน้าอะไรอย่างนี้ไปหลายๆชาติอีกเนี้ยแล้วก็ทำให้เห็นว่ามันทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันมีแต่ความไม่เที่ยงอะค่ะแม้แต่ความรักที่เราก็เคยยึดถือว่าเราจะรักคนคนนี้จนตายจนอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วมันก็แปรเปลี่ยนได้ไปตามเวลาตามกาลเทศะฐานะอย่างเงี้ยมันทำให้เราได้เห็นความจริงว่าเราไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นในอะไรเลยสักอย่างแต่ว่าอันนี้มันก็คงค่อยๆทำค่อยๆเป็นค่อยๆไปของฐานะแต่ละคนซึ่งโอเองโอก็ฝึกเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าได้เห็นความผูกพันของตัวเองที่ผ่านมาทำให้เกิดเป็นทุกข์อย่างเงี้ยแล้วก็อย่างทุกวันนี้มันก็จะมีเรื่องของแม่ของหลานอย่างเงี้ยที่เราพอจะเห็นอาการตัวเองว่าไปอินไปรักเพิ่มมากๆอย่างหลานนี่ฮะหลานเขาจะน่ารักอะค่ะเขาจะชอบมาอ้อนแล้วเขาก็จะชอบมาทำแบบอะไรกับเราวันก่อนเจ้าของขวัญก็มาเขาจะไปใต้แล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะต้องไปอยู่กับยายนะเดือนนึงปิดเทอมแล้วโอก็ถามว่าแล้วคิดถึงป้าโอไหมอย่างเงี้ยก็คุยกับเขาคิดถึงสิแล้วเขาก็มากอดมาหอมแก้มอย่างเงี้ยโอ้ก็เห็นอาการจิตว่าเออเนี่ยเราต้องอย่าเผลอใจนะเดี๋ยวเราจะรักหลานมากเกินไปอะไรเงี้ยก็คือ
ได้เห็นเลยอะว่าถ้าเกิดว่าเราปล่อยใจอะมันจะอินไปกับทุกอย่างที่มันเป็นอะแล้วเราก็จะแบบเวลามันเกิดอะไรขึ้นที่มันจะต้องพัดพากเราก็จะเกิดอาการเสียใจซึ่งสิ่งนี้มันยากเวลาเราอยู่กับคนกับสิ่งที่เราพอใจกับคนที่เราคิดว่าเรารักแล้วเราจะทำให้เราลดทอนความรักตรงนี้มันค่อนข้างยากแต่โอ้ก็คิดว่าโอ้ทำโอ้เข้าใจเพราะว่าเคยเห็นอาการจิตตัวนึงที่มันขึ้นมากับหลานนี่แหละมันเหมือนมันจะไปรักมากๆแล้วอะแล้วเราก็เหมือนทันมันเราก็บอกเอ้ยมันก็ยั้งไว้แล้วมันก็หยุดตรงนั้นอะหยุดแล้วเราก็เข้าใจว่าเอออย่าผูกอย่าไปผูกพันเยอะเอาแค่นี้พอเอาแค่แบบน้อยๆไม่ต้องเยอะแค่นี้ก็ทุกแล้วถ้าเกิดเราเห็นเขาเป็นอะไรหรือว่าพัดพากันในทางที่แบบจะต้องตายจากกันหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ทุกเห็นตัวนี้ปุ๊บเนี่ยมันเห็นเลยว่าเออจิตมันก็เบรกได้ว่าแบบเออมันก็เข้าใจอาการนะคะว่าแบบเออถ้าเกิดมันอินลงไปแล้วเดี๋ยวมันจะไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะทำให้เห็นเลยว่าเออธรรมะของพ่อครูเนี่ยมันทุกขณะจิตทุกเวลาทุกผัสสะเลยมันทำให้เราได้ปฏิบัติจริงๆแล้วก็ให้เราเห็นสักกายะของตัวเองด้วยว่าอันนี้เราไม่ได้ติดมากหรอกอย่างเจอรี่เค้กอะไรเงี้ยเราไม่ได้อยากไปกินมันทุกวันแต่ว่าพอเห็นปุ๊บมันก็มีอาการทำให้จิตเราเคลื่อนจากปกติที่เรานิ่งๆไปอะไรเงี้ยค่ะก็ประทับใจค่ะประมาณนี้ค่ะอ่านี่แหละสำคัญเนี่ยคือการเห็นทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่ยากเพราะว่าบางทีมันเคลื่อนไปเนี่ยเราไม่รู้ทันเนี่ยมันอร่อยมันเสพมันสุขมันก็บันทึกลงไปละแต่นี้อย่างอากนกออนเขาเห็นเค้กก็ตามเนี่ยโอ้เห็นเค้กก็ตามเนี่ยนะชีสเค้กมาไม่รู้อาตมาเคยกินเคยอะไรไหมนะแต่ว่ามันน่าจะทำจากเนยเนาะเป็นนมอ่ะน่าจะเป็นเนยนมเหรอคะทำถ้าเป็นนมเราก็เป็นสิ่งที่เป็นวัตถุจากสัตว์เราไม่ค่อยอยากจะกินเท่าไหร่ละไอ้พวกเนี้ยนะทันที่เราเห็นเนี่ยสัญญาเก่ามันทำงานเลยใช่ไหมแปลว่าอุปทานมันฝังอยู่แล้วพวกเนี้ยนะว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะมีเหมือนกับเราเห็นอะไรอะของขวัญเราเห็นเขาอยู่ทุกวันอะบันทึกนะบันทึกว่าเรา เราเคยอยู่ด้วยกันเคยมีความโดยเฉพาะสุขเนี่ยมันบันทึกเลยเนี่ยไอ้ตัวเวทนามันทำงานจากสัญญามันปรุงแต่งสังขารว่าไอ้นี้เป็นสุขอยู่แล้วเราเจอเขาทุกวันเขาน่ารักนะเขาเที่ยวฟังเราเขาชอบมาวัดใช่ค่ะเออทำอยู่ทุกวันเราเห็นแล้วก็ยิ่งเราก็ช่วยกันพูดด้วยอย่างเงี้ยแต่เป็นสิ่งที่ดีนะไอ้สิ่งที่เขาทำเป็นสิ่งที่ดีหมดเลยแต่เราไปยึดมาดีละอันนี้ควรสมาทานมากกว่าควรยึดถือแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นอุปาทานว่าจะต้องเที่ยงต้องเที่ยงต้องเที่ยงต้องอยู่อย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้ยไม่รู้ตัวหรอกตอนเรากินชีสเค้กมาแต่ละทีแต่ละคำสมัยอดีตก็ไม่รู้นะอาตมาไม่เคยกินมั้งนะในชีวิตไม่น่าจะเคยกินนอกจากมันอยู่ในพิซซ่าในขอบพิซซ่าเมื่อก่อนอ่ะ ใช่ไหมตรงขอบพิซซ่าเมื่อก่อนเขาจะทำเอาไอ้พวกนี้ไปอัดอยู่ในขอบมันอ่ะทำไมนี่เยอะค่ะท่านทำไมนี่เยอะไหมทำไมนี่เยอะมากไม่กินมานานแล้วไงแล้วก็พอจะจำได้ว่ามันบางทีก็ใส่เป็นชิ้นฝอยเอาเป็นชิ้นๆใช่ไหมอะไรเงี้ยเป็นชิ้นแต่ว่าฝรั่งเนี่ยเขาจะเห็นว่าในออกทีวีเขาจะกินเป็นเรื่องปกติเลยแล้วก็โอ้โหแพงมากนะเค้กบางอย่างหนอนมากินอ่ะหนอนมาใช้ก็โอ้โหแพงพิเศษเลยนะมีหนอนที่มันเป็นรูๆเนี่ยนะแบบนี้เหมือนกับปลาร้านั่นแหละคล้ายๆเนี่ยพวกนี้ของเน่าของหมักใช่ไหมชีสเค้กของหมักท่านคะประเด็นคือไอ้รูปชีสที่มันเป็นแบบนี้เห็นส่วนใหญ่เราจะเห็นในการ์ตูนนะไม่ว่าเห็นของจริงที่มันเป็นรูปนี้พอเห็นขึ้นมาโอ้โหมันมีจริงมันมีจริงด้วยอันนี้มันมีซ้อนด้วยไงไม่ใช่แค่ชีสเค้กไงมันมีเจอร์รี่ด้วยเจอร์รี่ใช่ทำให้เราแบบประทับใจอ่ะมันเหมือนน่ารักที่เขาโฆษณาขายรถยนต์อ่ะทำไมเขาต้องผู้หญิงนุ่งน้อยห่มน้อยไปประกอบด้วยคนสนใจผู้ชายจะซื้อรถเนี่ยเขาจะสนใจโอ้ยอย่างนี้ถ้าเฉพาะรถอย่างเดียวเปล่าๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่อันนี้ก็เหมือนกันไงเขาทำโอ้ต้องมีเจอรี่ด้วย แล้วมีซ้อนอีกนะว่าเราก็ไม่ได้คิดว่าจะเอามากินอีกนะความโลภมันหลอกเราเราไม่เอาไปกินเราเอาให้ซื้อไปฝากคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยก็แล้วแต่นั่นน่ะมันแฝงอยู่ในตัณหาในความโลภของเราอ่ะ
คือมันเสพทางตาไปแล้วไงเสพทางตาแล้วนี้การเสพการอร่อยเนี่ยมันไม่ได้ต้องเอาไปใส่ลิ้นก็ได้ไงมันเอาไปปรุงแต่งว่าอันนี้เราได้ทำให้คนอื่นนะไอ้สังขารมาทำงานว่าเอาไปให้น้องหลานก็ดีมันก็ทำได้เหมือนกันมันก็เสพอย่างหนึ่งเหมือนกันนะ ตอนนี้เราทำไงโอ้พอดีโอ้ฟังธรรมมาพบสัจธรรมมีสมาทานศีลแล้วก็มีกรรมฐานคือเวทนาพอเวทนามันทุกข์ปุ๊บเฮ้ยอย่างนี้มันเคลื่อนนะจิตมันเคลื่อนไปอ่ะแล้วมันปรุงแต่งเป็นสังขารที่แบบเราก็รู้ว่าถึงเราไม่ได้กินเอาไปคนอื่นมันก็เป็นกิเลสอยู่นะกิเลสของเราแล้วก็สมใจเราสมใจคนอื่นด้วยจึงทำการปุญญาภิสังขารเพราะเราเรียนรู้ทีนี้คนจะทำตรงนี้ไม่เป็นเพราะว่าไม่ได้ถือศีลมาก่อนไม่ได้ขัดเกลาลดละมาก่อนเพราะนั้นคนที่ขัดเกลาถือศีลเนี่ยที่ไม่ทำตามกิเลสทุกวันมันจึงทำปุญญาภิสังขารเป็นนะเพราะนั้นไอ้กิเลสเมื่อกี้มันก็จะลดรูปลงตอนนี้โอ้ก็ทำไปเรื่อยๆเนี่ยจากกามราคะนี่มันแรงพอจะละให้เราเอาไปทำเอามากินอ่ะมันก็ไม่สามารถทำให้เรามากินได้เขาเรียกว่ารูปราคะไงอยู่ในใจอยู่นะแค่เห็นปุ๊บมันขึ้นมาเนี่ยแต่มันทำอะไรเราไม่ได้รูปราคะมันต้องลดรูปราคะไปอีกมันขึ้นมาเห็นแล้วขึ้นมาปุ๊บจัดการมันอีกนี่แหละจนเรียกว่ามันเล็กลงเลยรูปราคะจนมันหมดไปเลยเห็นทีไรเราก็ไม่เกิดอาการเลยนะแม้กระทั่งเราจะต้องเข้าปากเข้าปากอันนี้ไม่แค่ตาเนาะจะมีเอาเข้าปากอีกเราต้องลดลงไปอีกแต่ส่วนใหญ่มันก็จะไม่ค่อยขึ้นละพอขึ้นเข้ามันไม่ค่อยได้กินอ่ะมันไม่รู้จะกินไปทำไมด้วยไอ้แบบนี้นอกจากจำเป็นจริงๆติดเกาะไม่มีอะไรกินอ่ะต่อโผล่หมดแล้วนะไปแสงเพชรต่อเลยรายละเอียดเยอะนะน้องกาพ่อครูใจเดียวแต่ว่าเดี๋ยวแป๊บอยู่ใกล้กันมั้งเนี่ยเลยสัตว์ค่ะอยู่ใกล้กันน้อมกราบพระครูสมณะโพธิรักษ์ที่เคารพอย่างสูงยิ่งน้อมกราบท่านสมณะดินไทยน้อมกราบท่านสมณะแสนดินเจริญธรรมหมู่มิตรดีทุกท่านค่ะก็แสงเพชรโดนพาดพิงก็ขออธิบายหน่อยค่ะท่านก็เรื่องข้าวเนี่ยแสงเพชรก็ก็นึกว่าก็ช่วยได้แค่นี้ก็ดีแล้วเนาะเท่าได้ก็จริตเขาได้แค่นั้นแสงเพชรก็มานึกตัวเองก็ไปข้าวก็มีพระคุณนะคะท่านก็เราก็นึกถึงชาวนากว่าจะทําได้กว่าจะได้แต่ละเม็ดแต่ละอันนี้มันก็มีพระคุณต่อเราเราก็นึกถึงพระคุณตรงนี้ก็กระแดก็เก็บให้มันละเอียดนิดนึงก็ช่วยเราก็ดีแล้วก็ได้ประมาณนี้ก็ทำเองก็ได้ฝึกตัวเองด้วยเราก็ไปช่วยเขาทำอีกรอบนึงอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ว่าไม่ได้เขาหรอกแต่เราก็ไปทำเป็นตัวอย่างเรานี้นะเพราะคุณข้าวอย่างนี้นะก็แต่ก็เป็นที่มาที่ไปเรื่องข้าวก็ได้ขอบพระคุณนะโอ้นะได้ก็ได้ประโยชน์ชัดเจนมากขึ้นรูปกับนามกับรูปที่พระครูสอนนี่ชัดเจนจริงๆค่ะท่านมันแค่กิเลสเราลดลงมันเด้งเข้าเด้งออกเด้งเข้าเด้งออกอย่างนี้จนเราเลยมีเวทนาเราไปจับแล้วมีปัญญาเราเนี่ยอ่านก็มาเห็นภาพในรูปอะที่โอ้บอกว่าอะไรเค้กอ่ะแสงเพชรเห็นภาพในอะไรขนมไหว้พระจันทร์อ่ะแสงเพชรก็เดินนึกอุปทานตัวนี้ไปเดินผ่านในโคจรไปในห้างอ่ะมันกลิ่นมันมาแล้วไอ้ขนมไหว้พระจันทร์ตรงนี้วิตก่อนเนี่ยญาติไปทำที่อะไรมังกรทองอะไรมังกรอะไรก็เนี่ยเขาจะมาให้ทีแบบเป็น10 20 30ลูกอย่างงี้ป่ะค่ะท่านสมัยก่อนเนาะขนมมังกรทองเนี่ยอาตมาเมื่อก่อนก็ชอบกินมังกรทองเนี่ยนะเป็นยี่ห้อนี่ค่ะค่ะค่ะยี่ห้อมังกรทองจำได้ญาติๆก็ไปทำอยู่ตรงนั้นค่ะท่าน
แต่สมัยก่อนเออแกนั่นแหละแสงเพชรจะชอบแบบไส้ทุเรียนเนี่ยจะชอบมากเอออุปทานมันมาอะไรแกเออแล้วก็เป็นมันแล้วผ่านมันก็ได้แต่สัญญาน่ะค่ะท่านเออเราไม่ไปเสพเราไม่ไปเสพก็รู้มีรูปมีกลิ่นมีอะไรได้สัมผัสมีอะไรก็มันได้แต่สัญญาแล้วก็เออก็นั่นแหละก็เลยเอาเป็นว่าอ่านเวทนาตัวเองก็ไม่สุขไม่ทุกข์ก็เราภาคห่างมาแล้วเราก็ไม่ได้กลับไปหวนหาหุยหวนอะไรกับมันแล้วก็ตัดกิเลสตรงนั้นจะมีความสัญญาตรงนั้นก็ขอบพระคุณค่ะก็มารายงานท่านประมาณนี้ค่ะท่านอาหารท่านผู้ชมใกล้ๆกันนั่นแหละเรื่องอาหารการกินเดียวกันก่อนนี้สัญญามันจำได้ทีนี้ต้องแยกว่าบางทีมันเป็นสัญญาเราจำได้เคยกินเคยอร่อยแต่เราไม่มีอาการเคลื่อนของจิตที่มันอยากจะกินน่ะมันเคลื่อนขึ้นมาว่าเออชอบใจไม่ชอบใจไม่มีไงมันดูแล้วก็อาการกลางๆแล้วเพราะฉะนั้นธรรมดาเนี่ยเราควรจะฝึกกำหนดเอาใจเราเนี่ยสัญญาไปก่อนดูอาการกลางๆเป็นอย่างนี้นะจำให้แม่นนะอย่างนี้นะใช่นะดีที่สุดของจิตเราอย่างนี้นะเออถ้ามันเคลื่อนไปเราถึงจะรู้เอ้ยมันเคลื่อนไปนะนี่มันจะได้เห็นทุกข์ที่ละเอียดขึ้นไม่งั้นเราปล่อยให้มันเคลื่อนไปทั้งวันเลยนะมันก็ไม่รู้ว่าทุกข์หรอกมันก็เอาแต่สุขอยู่เรื่อยใช่ไหมพอทุกทีนึงก็ต้องระวังมากๆหน่อยถึงจะทุกข์ต้องเจอแบบเจอตออะไรพวกนี้มันก็จะไม่ละเอียดอันนี้เรามาจับให้มันละเอียดขึ้นลงไปอีกโดยเอาเนี่ยเอาสิ่งที่เราชอบเนี่ยไม่กินมันดู กระดกอ่อนเห็นไหมเฮ้ยแหมมือมันจะตักแล้วนะไม่ตักอันนี้โหทุกมันน้อยไงมันก็เลยไม่เห็นทุกเท่าไหร่ต้องเติมอ้าวดีมากแสงเพชรช่วยเติม อแดงต่อ แดงเลยครับกราบนมัสการท่านธรรมนะโพธิลักษณ์ผู้เคารพอย่างสูงครับกราบนมัสการท่านอินไทยท่านแสนดินครับกระเดินธรรมญาติธรรมทุกท่านครับก็มีวันนี้ก็จะมีสภาวะมาแบ่งปันครับเมื่อวานนี้ตอนจะกลับจากทุ่งนาแม่บ้านเข้ามาด้วยนะครับก็พอดีไอ้ขวดน้ำที่ผมใช้ดื่มอยู่ทุกวันเขาเอาวางไว้ข้างหน้าแล้วก็บอกอ้าวไม่เอาขวดน้ำเก็บไว้ข้างในห้องอะไรเงี้ยเขาบอกทีแรกเขาบอกว่าเออไม่เป็นไรแล้วก็ตั้งไว้นี่แหละทีนี้แม่บ้านเขาบอกว่าไม่ได้หรอกเผื่อจะมีคนเอายงเอายามาใส่ให้กินอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเออในใจผมก็ยังนึกอยู่ว่าเออก็ดีเหมือนกันจะได้ไปเปลี่ยนร่างดีเลยมาค่อยมาเจอกับกลัวคนเอายาพิษมาใส่อย่างนี้หรอเขาคิดอย่างนั้นนะครับทีนี้ผมใจผมก็บอกว่าผมก็ไม่ได้ไปยึดติดตรงนั้นนะมันดีเหมือนกันแหละถ้ามันมีอะไรเป็นไปแล้วก็เราจะได้ไปเปลี่ยนร่างใหม่ร่างที่ดีมันจะได้มาพบกับอัตบุรุษที่เร็วขึ้นหน่อยไม่ใช่มาพบตอนวัยจะหมดเวลาอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็ความคิดมันเป็นอย่างนั้นแต่ผมก็ไม่ได้ไปไม่ได้โต้ตอบอะไรก็เฉยๆไว้นะครับในส่วนตรงนี้ก็วันนี้ก็มาเห็นแต่ละท่านที่มาให้สมาธิติต่างๆเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับหลายๆเรื่องก็ในเรื่องของอาขนมอ่อนเกี่ยวกับพวกหรือว่าอาโอ้งเนี่ยเกี่ยวกับพวกชีสพวกอาหารที่มีไปส่วนผสมของเนื้อสัตว์ตั้งแต่ผมเลิกเนื้อสัตว์มาแล้วก็ผลิตเป็นสัตว์มาเนี่ยทีนี้ว่าเราก็ต้องพยายามสังเกตดูต่างๆเพราะเรายังอยู่ในกลุ่มของโลกียะอยู่ในสังคมพวกนี้อยู่แล้วก็เลยเวลาผมจะไม่แบบไปเซเว่นไปอะไรต่างๆผมก็จะพยายามจะดูรายละเอียดเขาแล้วก็ถามไอ้คนขายแล้วในเซเว่นอะไรต่างเขาเด็กมันจะไม่รู้หรอกตรงนี้เราก็พยายามอ่านในข้อความที่เขาเขียนที่นี่ข้อความก็เล็กนิดเดี๋ยวเราก็ไปหาจนเจอแหละครับไม่ว่าจะเป็นในของไอ้นมถั่วเหลืองอะไรต่างๆเนี่ย
บางทีเขาเขียนว่านมถั่วเหลืองเขียนเจไว้แต่บางทีมันหมกเม็ดไว้ก็มีนะครับในส่วนตรงนี้มีส่วนผสมของนมผงอะไรต่างๆพวกนี้เราก็พยายามดูเอาเองแล้วก็ถ้าไหนมันยกเว้นกรณีที่มันฉุกเฉินจริงๆที่เราไปหาอะไรไม่ได้เนี่ยก็ใช้เจเขี่ยเอาแล้วก็รู้ว่ามันผิดแหละแต่เราก็ต้องรู้ว่าเราเพื่อจะให้สังขารมันอยู่ได้นะครับในส่วนตรงนี้ผมก็พิจารณาอย่างนี้เองนะครับแล้วก็มันมีอีกเรื่องนึงที่ผมมันเก็บไว้ในใจมานานละก็คือเมื่อปี57นะครับพวกกันอ่ะเขามาขอยืมเงินผมก็ไปกดตังค์ให้เข้าไปนะครับแต่ผมก็แต่ผมก็ไม่ได้ถามเขาไม่ได้อะไรต่างเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาถ้าเกิดว่าเขาเดือดร้อนเขาเดือดร้อนเขาก็มาขอตรงนี้ก็ให้เข้าไปแล้วก็เป็นเงินอยู่ประมาณ 30,000 นะที่ให้เข้าไปตอนนี้มันก็จะครบ10ปีแล้วแต่ผมก็ไม่เคยไปทวงเขานะไม่เคยถามอะไรต่างๆก็มันนึกอีกทีนึงว่าเพราะว่าไอ้สิ่งตรงนี้ผมเคยโดนมาเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อที่ไว้ก็ถูกเขาโกงไปอะไรต่างๆไปก็มันไม่เป็นไรก็เป็นวิบากเราคงจะทำเขามาก่อนผมนึกแค่นี้สมัยก่อนนะที่ยังไม่รู้กับทางโศกทางพุทธแท้ๆนะครับก็คิดว่ามันเป็นวิบากที่เราเคยสะสมมาอะไรต่างๆนะครับแต่ไม่คิดแต่อะไรต่างๆทุกวันนี้ผมก็ไม่เคยไปนั่นเขาไม่นั่นเขาจะให้ก็ให้ไม่เป็นไรก็ไม่รู้ว่ามันผมคิดยังไงไม่รู้นะทีนี้มันมีอีกเรื่องนึงคือแม่บ้านก็ถามว่าเคยไปให้ใครยืมเงินไหมอันก็เหมือนกับว่าผมผิดศีลข้อ2อยู่นะครับที่เรามาติดตรงนี้ก็บอกว่าไม่มีรอบไม่ได้ให้ใครเลยไม่คิดที่จะให้ใครเลยอะไรต่างๆนี่ก็ไม่รู้ว่ามันจะนั่นหรือเปล่าครับขอสมาธิติดครับเดิมแม่บ้านถามว่าเคยให้ใครยืมเงินไหมแต่เราก็บอกว่าไม่เคยให้ยืมหรอกทั้งที่เราก็เคยให้ยืมมาอะไรเงี้ยแปลว่าเราต้องรู้สึกว่าเราจะเลี่ยงคำตอบเนี่ยเพราะว่ากลัวว่าแม่บ้านจะว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมอะไรเงี้ยใช่ครับใช่ครับเพราะนั้นไอ้ความรู้สึกตรงนี้เนี่ยมันก็คล้ายๆกับที่เขามาถามว่าไอ้กินข้าวหรือยังไอ้กินขนมไหมอะไรอร่อยไหมอะไรเงี้ยเราบอกว่าอาการอย่างเงี้ยมันเป็นอาการของการมีตัวตนที่เป็นมานะนะเราไม่อยากให้เขาว่าเราไม่ดีคนเราเนี่ยต้องรู้ว่าเราเคยบกพร่องมาทั้งนั้นแหละการที่เราบอกข้อบกพร่องของเราในอดีตไม่ใช่เรื่องน่าอายอะไรนะแล้วแต่ปัจจุบันนี้เราไม่ทําต่างหากล่ะที่ถ้าปัจจุบันเราทําอยู่มันน่าอายไงอย่างเราให้ยืมเงินมันเป็นเรื่องผิดศีลมั้ยล่ะให้ยืมเงินน่ะไม่ผิดศีลหรอกแต่ใจเราที่ยังติดใจต่างหากว่าเราอยากจะได้แม้รู้สึกได้คืนมั้ยอะไรเงี้ยได้คืนไม่ชอบใจนี่แหละอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เรายังหวงยังยึดอยู่เราไม่อยากให้เขารู้ว่าเรามีจิตอย่างนี้อยู่แล้วก็ไม่ใครยืมหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นเรามาพิจารณาว่าจริงๆเราไม่ได้ทำผิดศีลอะไรหรอกไอ้ให้ยืมเงินเนี่ยบอกเขาเนี่ยมันผิดอะไรบอกว่าเคยยืมเงินผมก็เคยให้ยืมแต่ทวงไม่ได้เรากลัวอะไรเรากลัวว่าแม่บ้านจะมาว่าเราใช่ไหมอะไรเงี้ยนั้นเราก็ไม่เป็นไรหรอกให้แม่บ้านว่าบ้างยอมเขาบ้างลดมานะลดอัตราเรามันจะได้ความรู้สึกใหม่เลยนะถ้าเราแค่เรายอมเขาเนี่ยแม่บ้านเขาจะสึกดีขึ้นมาทันทีเลยแต่นี่เราเหมือนกับเราอะไรอ่ะอะไรเราก็จะดีกว่าเขาหมดอะไรเงี้ยขอโอกาสครับก็คือตัวจริตของแม่บ้านเขาเนี่ยเขาจะไม่ค่อยยอมเรื่องพวกนี้เขาจะต้องมาคือเขาจะทำให้เขาฟุ้งซ่านทำให้เขาอะไรต่างๆที่จะต้องไปเอาคืนให้ได้อย่างเงี้ยนะครับคือไม่อยากให้เขาไปเกิดมีบากมากรับไอ้ตัวนี้มากขึ้นไปนะครับก็คือไม่อยากให้เขารู้ตรงนี้เลยก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเราไปต้องบอกเลยบอกเคยยืมเคยให้ยืมก็ผ่านไปแค่นั้นแหละแต่รายละเอียดถ้าเราบอกรายละเอียดลงไปว่าเนี่ยนะคนนี้ไม่คืนนะแม่บ้านฟุ้งซ่านเราก็ไม่บอกแต่เราบอกว่าเราไม่เคยให้ยืมแปลว่าเราก็แบบมันก็คือโกหกเรามันก็จะไม่มันจะผิดศีลเราก็อย่าให้มันผิดศีลต้องมีปัญญาอย่าให้ผิดศีลน่ะอะไรเงี้ยลองดูฝึกไปเรื่อยๆนะ
ไอ้อย่าไปเปลี่ยนร่างนั้นเลยตอนนี้มันยังมีหูมีตาเนี่ยก็คิดว่าแม่บ้านเขาหวังดีอะไรเงี้ยไอ้ยาพิษเดี๋ยวเขาจะเอายาพิษมาก็เลยบอกไอ้คิดว่าเราจะเปลี่ยนร่างรู้สึกโอ้ยมันแหมรู้สึกว่าร่างนี้มันไม่ดีแล้วเหมือนอยากจะทิ้งร่างแล้วอะไรเงี้ยแต่ไม่อยากให้เสียกำลังใจอย่างนั้นอยากให้โอ้ยตอนนี้เราก็ทำได้นะอะไรเงี้ยอ้าวอาแดงนี่พูดไปต่อหมดแล้วเนาะหมดทุกคนแล้วครับโอเคเห็นใจอาแดงเนาะอาแดงอยู่กับแม่บ้านนะโอ้โหมันต้องอนุโลมมากเลยที่สำคัญคือเราใจเราพยายามอ่านใจเราแบบไม่ดูดไม่ผักไม่ขัดเคืองแบบตื่นเบิกบานไม่ซีเรียสเนี่ยทำให้มันถึงจุดนี้ก่อนแล้วก็ส่วนจะพูดจะตอบอะไรเนี่ยแล้วแต่ประมาณอาจจะผิดบ้างถูกบ้างพอจะว่ากลับมาบ้างอะไรบ้างเราก็ยอมรับแล้วก็ฝึกหัดไปมันก็จะมีถูกสักครั้งอย่างเมื่อกี้เนี่ยอาตมาก็เดาๆว่าอาจจะตอบเขาว่าอาจจะเคยมั้งอะไรเงี้ยอาจจะเคยให้ยืมมั้งหรือว่าเคยแต่ว่ามันนานมาแล้วก่อนนู้นอะไรเงี้ยเอาไปเราจะได้ไม่ผิดศีลไงแต่ว่าถ้าโอ้โหดูแล้วมันยังไงมันก็คงไม่ได้แล้วแม้พูดขนาดนี้เขาก็คงรับไม่ได้เดี๋ยวบ้านแตกสลายขาดยุ่งแล้วก็อ่ะไม่เป็นไรมันก็จำเป็นต้องพูดผิดศีลนี้ก็แต่ว่าเราก็ไม่ได้ทำเพื่อเรากิเลสก็ไม่มีอย่างเงี้ยครับก็ไม่ง่ายอยู่ไปการนึกถึงโจทย์ตัวอย่างที่โอ๋เล่ามาเนี่ยเรื่องชีสเค้กชีสเฉยๆเนี่ยเดี๋ยวมาเคยเมื่อก่อนเนี่ยเคยกินนะจำได้ว่าคือเราก็กินตามแม่บ้านนะแม่บ้านเขาชอบอ่ะชอบเขาก็มากินแล้วก็ดีอร่อยดีเลยกินแบบทำแบบฝรั่งกินกับกล้วยหอมอะไรเงี้ยเขาจะแบบของดีแล้วก็ตอนเด็กๆก็เคยมีน้าสะใภ้เขาซื้อมาเขาทำงานการบินไทยอ่ะนะเขาก็เอามาใส่ตู้เย็นไว้มาก็ไปแอบกินขโมยกินจับได้เขาบอกว่าเนยโอ้ไม่เห็นมันเป็นเนยมันแข็งมันเค็มๆด้วยไม่เห็นอร่อยเลยตอนเด็กๆอ่ะนะอุปทานเราเป็นคนละอย่างแล้วก็นึกว่าเนยมันก็ต้องแบบอะไรอ่ะที่ใช้ทานขนมปังอะไรเงี้ยไม่ใช่แอบกินช็อกโกแลตบ้างอะไรเงี้ยโอ้สนุกเนี่ยขโมยกินนี่มันสนุกนะมีรสชาติมากกว่าเราตื่นกินเองก็อันนั้นคืออารมณ์ความรู้สึกแล้วก็อุปทานที่เราติดยึดมาอันนี้วิเคราะห์วิจัยแล้วก็โอ้โหมันมีอะไรแฝงมาเนี่ยเรื่องกินนี่มันเรื่องใหญ่อย่างบางทีอาตมาเคยทวงพระครูเงินนะสมัยก่อนนู้นมาบาราตใหม่ๆมีโยมเขาขายเต้าส่วนใส่ปานังโกมีภาคกลางเขาไม่มีนะแต่ว่าที่อุบลเนี่ยเขามีเต้าส่วนใส่ปานังโกอาตมาก็บอกโอ้ยมันไม่ควรกินหรอกมันหวานของหวานไม่ควรกินอะไรเงี้ยเนี่ยนะครับพูดต่อหน้าโยมโอ้ตอนนั้นน่ะแบบว่าโอ้ไฟแรงมากเลยเราต้องกินอาหารสุขภาพเลยเนี่ยพระครูบอกเฮ้ยนี่มันโปรตีนครูแบบว่าแล้วก็แบบว่าก็ตักกินให้เขาดูอ่ะแต่ก็สังเกตก็ท่านก็แบบก็ไม่ได้ฉันเยอะอ่ะอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้แบบต้องอนุโลมอ่ะบางทีก็รักษาน้ำใจเลย
ยิ่งเป็นพระเป็นสมณะเนี่ยต้องเยอะที่โยมก็ทำมาเลยโอ้โหตั้งใจมาถวายเป็นหม้ออะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ตักให้เขาบ้างบางทีบางอย่างโอ้โหแกงเป็นมันเยิ้มเลยอย่างเงี้ยกินไม่ไหวเลยแต่ก็มาฉลองศรัทธาเลยแต่เราก็มาดูใจว่าเราถ้ามันโลภมันอยากกินมันติดมันชอบมันก็จะตักเยอะอันนี้เราเอาทำแค่แบบพอเป็นพิธีแต่นิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยไม่งั้นเราก็มันก็เสียสุขภาพด้วยพิจารณาดูแล้วก็อย่างเงี้ยเราบางทีมันต้องอะไรปฏินิสัทธะสัมผัสกิเลสแล้วก็จะยิ่งชัดเจนขึ้นด้วยว่าจริงๆเราติดมันอยู่ไหมอารมณ์เรามันอุเบกขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแม้แต่อะไรขนมมังกรทองอะไรเหมือนกันเรากลับไปกินดูบ้างบางทีมันเรารู้ตัดจะนะมีปัญญาดูแล้วเนี่ยความอร่อยอาจจะไม่เหมือนเดิมน้อยลงหรือไม่อร่อยเหมือนเดิมแล้วก็ได้เราจะชัดเจนนี่ขึ้นด้วยงั้นเราก็จะแยกได้ว่าสัญญาในอดีตเนี่ยมันเคยจำได้ว่าเรากินเนี่ยอร่อยทุกทีเลยแต่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันธรรมนะที่เราภาษาอยู่กินเข้าไปมันไม่อร่อยเหมือนเดิมแล้วมันก็เฉยๆนะยินก็รู้สึกธรรมดานั่นน่ะเราก็จะมั่นใจชีวิตโอ้เราผ่านละนะครับขนมมังกรทองเนี่ยเอ้ยสบายมากผ่านแต่คราวนี้จะกินหรือไม่กินมันก็ไม่ดูดไม่ผักอะไรก็สบายอันนี้ก็ตัวอย่างการปฏิบัติอนุโมทนาพวกเราทุกคนขาดๆเกินๆเจริญในธรรมนะกราบขอบคุณท่านสมณะท่านสองขอบคุณท่านสมณะท่านสองครับขอบคุณท่านสมณะท่านสองต้องขอบคุณท่านสมณะท่านสองค่ะ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 ขอบคุณท่านสมณะท่านมานะคะใครอยากมาฟินมันเยอะน้ำไม่เยอะพี่นอนเยอะมากไม่น่าท่วมท่านมาค่ะแต่พ่อครูบอกว่าอาจจะท่วมหน้าก็ได้ใหม่ๆขยะมันลอยเต็มเลย